ท่านผู้ชมฮะทางท็อปนิวเราก็ได้ดำเนินการนำเสนอข่าวสารมานะครับเข้าสู่ปีที่3นะเข้าสู่ปีที่3เราเป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเล็กๆด้วยมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงนะเท็จบอกเท็จจริงบอกจริงแล้วก็จะบอกว่าเท็จนั้นทำไมถึงเท็จนะครับปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดนะครับทางช่องท็อปนิวส์มียอดชมสดรายการข่าวสูงเป็นอันดับหนึ่งนะสูงเป็นอันดับหนึ่งโดยคิดจากอัตราส่วนคนติดตามทางโซเชียลนะสูงเป็นอันดับหนึ่งนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวจะให้ทางคุณชัดชัยผู้โคกหวายกรรมการผู้จัดการของทางสถานีข่าวท็อปนิวนะครับได้แสดงความเห็นได้เล่าให้กับท่านผู้ชมฟังสั้นๆนะฮะของเรานั้นถือว่าได้รับการพูดถึงไปทั่วทุกหัวระแหงนะครับว่าเป็นสถานีข่าวที่ได้รับความชื่นชมแล้วก็ได้รับการชมอย่างคับข้างมากๆนะครับในฐานะที่เป็นผู้บริหารของท็อปนิวส์เองเนี่ยวันนี้รู้สึกไงบ้างกับก้าวสำคัญของท็อปนิวส์ครับก็รู้สึกพอใจนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ในความพอใจนี่แหละครับที่เราเริ่มก่อตั้งสถานีข่าวท็อปนิวส์มาเนี่ย2ปีกว่าๆเนี่ยนะครับในความพอใจนั่นเองเนี่ยก็ยังไม่ใช่จุดที่เราจะหยุดในการพัฒนาเดิมทีเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าสื่อทีวีดาวเทียมเนี่ยเป็นสื่อรองนะครับแต่วันนี้เองเนี่ยนะฮะท็อปนิวส์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสื่อดาวเทียมเนี่ยนะครับบวกกับช่องทางนิวมีเดียเนี่ยนะฮะสื่อดิจิตอลที่เรามีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตอบแล้วว่าเราไม่ใช่สื่อรองนะฮะท็อปนิวส์ในหลายๆครั้งในหลายประเด็นเนี่ยท็อปนิวส์เป็นคนที่นำเรื่องของข้อมูลข่าวสารเสียด้วยซ้ำไปเราดำเนินการในการที่จะสร้างช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับให้ทางคนดูเนี่ยนะฮะทางผู้ชมเราเนี่ยสามารถติดตามท็อปนิวส์เนี่ยได้อย่างง่ายนะครับแล้วก็คือเดินไปภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าเราจะอยู่ล้อมรอบตัวคุณมาดูท็อปนิวส์เนี่ยนะครับจะรู้เลยว่าสิ่งที่ท็อปนิวส์นำเสนอเนี่ยนะครับเรานำเสนอข้อมูลแบบครบถ้วนและก็รอบด้านจริงๆนะครับและนำเสนอบนพื้นฐานของความจริงเท่านั้นนะครับเรายังคงยืนหยัดในการทำหน้าที่เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและอื่นๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้ถือเป็นจุดยืนของเรานะครับอย่างกรณีของนิวสันเองที่มีการวัดเรตติ้งการชมของท็อปนิวปรากฏว่ามีการรับชมอย่างมีนัยสำคัญคือเนื่องจากว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสนใจระดับที่ว่าโอ้โหพีคที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ครับครับก็ต้องเรียนว่าในตอนเริ่มต้นปี64เนี่ยนะครับมาจนถึงวันนี้เองเนี่ยเรตติ้งที่วัดจาก AC Nielsen เนี่ยนะครับเราเรียกว่ามีการเพิ่มขึ้นนะฮะ 100% ครับซึ่งทางฝ่ายวิเคราะห์ของเราเองเนี่ยก็ได้ดำเนินการติดตามวิเคราะห์ในเรื่องของผังรายการในเรื่องของเนื้อหารายการเนี่ยเรียกว่าทุกรายการทุกๆวันเพื่อให้ทุกรายการเนี่ยนะครับได้มีการปรับปรุงนะฮะและพัฒนารายการให้ตอบโจทย์กับคนดูในบางรายการเนี่ยเรตติ้งของเราเนี่ยที่เฉลี่ยเนี่ยนะฮะทะลุแสนนอกเหนือจากนั้นเราก็มีการรับชมทางคู่ขนานก็คือผ่านทางออนไลน์ปรากฏว่าก็มีบางรายการที่ทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งของประเทศด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องยกความดีความชอบเนี่ยนะครับให้ฝ่ายวิเคราะห์รายการของเขาแล้วก็ผู้ดำเนินรายการตลอดจนโปรดิวเซอร์และก็นักข่าวที่ทำข่าวเราทั้งหมดเนี่ยนะครับช่องทางออนไลน์ของเราเนี่ยนะครับตอนนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 16-17 ล้านนะครับบางวันเนี่ยทะลุไปถึง20กว่าล้านวิวต่อวันนะครับนอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยนะครับในบางช่วงรายการเนี่ยนะครับฝ่ายวิเคราะห์ก็ได้ทำการบ้านเปรียบเทียบกับสำนักข่าวอื่นๆเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าท็อปนิวส์ของเราเนี่ยมีเป็นที่หนึ่งอยู่หลายๆรายการหลายๆช่วงเวลาครับในโอกาสนี้คุณจะใช้เองอยากจะสื่อสารฝากบอกไปถึงแฟนข่าวท็อปนิวของเราไงบ้างครับในโอกาสนี้ที่เขาเองถือว่าเป็นกำลังสำคัญที่สนับสนุนท็อปนิวให้อยู่จนถึงทุกวันนี้ครับไม่มีคำไหนที่จะต้องพูดไปมากกว่าคำว่าการกราบขอบพระคุณเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านเนี่ยนะครับที่เป็นแฟนคลับและไม่เป็นแฟนคลับแต่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากท็อปนิวส์นะครับ
านทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นกำลังสำคัญเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับเป็นกำลังหลักในการดูเรานะครับในการที่จะให้เราเนี่ยได้มีกำลังในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ดีนะครับและยังคงยืนยันว่าไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยนะครับฝุ่นจะตลบอบอวนอย่างไรเนี่ยนะครับเมื่อฝุ่นนั้นจางหายไปเนี่ยนะครับทุกๆคนเนี่ยกลับมามองที่เราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยยืนอยู่ณจุดเดิมนะคือจุดที่ยืนอยู่บนอุดมการณ์ของท็อปนิวส์คือชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ครับคุณแซกก็คุยกับคุณชัดชัยผู้โคกไหวนะครับกรรมการผู้จัดการของเรานะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็บรรดาผู้ที่แสดงความยินดีกับเราโดยทั่วไปโดยเฉพาะดาว TikTok หลายท่านนะฮะเซเลบหลายท่านที่แสดงความยินดีกับเราอย่างเช่นคุณกุ้งนะคุณกุ้งอยู่ใน TikTok วันนี้ก็แสดงความยินดีกับทางท็อปนิวสั้นๆนะฮะCongratulations กับ Top New ด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนทราบไหมคะว่าตอนนี้ Top New ของเราได้ติดเป็นอันดับ1จากการมีผู้เข้าชมสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหตุเกิดจากความมุ่งมั่นที่ได้นำเสนอข่าวที่สร้างสรรค์ตรงไปตรงมาเที่ยงตรงและนำเสนอแต่ความจริงขอบคุณนะคะในตลอด2ปีกว่าที่ผ่านมาที่ช่วยนำเสนอให้ประชาชนได้ผลประโยชน์จากการที่ได้เสพข่าวขอบคุณทีมงานขอบคุณผู้บริหารใหญ่ขอบคุณคุณชัดชัยผู้โคกหวายที่ได้นำเสนอกับสิ่งที่ประชาชนได้รับแล้วมีประโยชน์ต่อประชาชนและที่สำคัญเลยขอบคุณอุดมการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขอบคุณท็อปนิวขอบคุณมากจริงๆค่ะขอแสดงความยินดีกับท็อปนิวส์นะคะในโอกาสที่ก้าวเข้าสู่ครึ่งหลังของปีที่3แล้วปรากฏว่ายอดคนรับชมเนี่ย20กว่าล้านครั้งต่อวันทีเดียวค่ะและในช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.นะคะยอดรับชมสดสูงสุดเป็นอันดับ1ของประเทศโดยมีสโลแกนชัดเจนว่า Top News เราจะอยู่รอบตัวคุณค่ะในโอกาสที่ Top News นะคะก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังของปีที่3ครับก็คุณยายนะคนนี้เรียกคุณยายคุณยายนะเราจะเห็นบ่อยๆนะออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองนะฮะก็วันที่ท่านลุงตู่วางมือประกาศวางมือเนี่ยคุณยายนี่ร้องไห้เลยใช่ไหมใช่จำได้ร้องไห้จำได้ไหมจำได้ร้องไห้แล้วก็ยังยิ้มอ่ะก็คิดถึงลุงฮะนี่ครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับโอกาสที่ก้าวเข้าสู่ครึ่งหลังนี่นะขอบพระคุณนะฮะ